สวัสดีครับผมแม็กคุยยาวนะครับก็กลับมากันอีกเหมือนเดิมนะครับกับการดูตัวอย่างหนังแล้วก็รีแอคชั่นตัวอย่างหนังที่มาใหม่นะฮะวันนี้ผมมาพร้อมกับตัวอย่างหนัง2เรื่องนะครับเรื่องแรกก็คือ John Wick Chapter 3นะครับกับในภาคที่มีชื่อว่า Parabellum นะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือตัวอย่างของ Shazam นะครับเป็นตัวอย่างที่2แล้วเรามาดูกันว่าทั้ง2ตัวอย่างจะมีอะไรน่าสนใจให้เราได้คุยหลังดูกันบ้างนะฮะเรื่องแรกนะครับ John Wick Chapter 3นะครับกับชื่อภาคที่ชื่อว่า Parabellum นะครับภาคนี้จริงๆตัวอย่างนี้ออกมานานแล้วครับแต่ผมยังไม่ได้ดูแต่เห็นโปสเตอร์อะไรมาแล้วก็เลยจะมาดูวันนี้พร้อมกันกับเพื่อนๆทุกคนนี่แหละฮะเดี๋ยวมาดูกันเลยครับJonathan, what have you done? To dream the impossible dream. There's no escape for you. The high table wants your life. To right the unrightable wrong. Tell me what you want. Passage. I can't help you. To reach.The unreachable star. Do you expect him to make it out? A $40 million bounty on his head. Everyone in the city wants a piece of it. I say the odds are about even. Dark, 5 seconds. John Wick, excommunicado, in effect, in 3, 2, 1. And away we go. This is my quest to follow that star. No matter how hopeless, no matter how far, to fight for the right without question or pause, to be willing to march and do.We're not going in like the old days. Just a conversation. Nothing's ever just a conversation with you, John. ตัวอย่างแรก John Wick นะครับ Chapter 3ดูตัวอย่างก็อยากดูแล้วอ่ะมาพรุ่งนี้เลยได้ไหมเข้าพรุ่งนี้เลยได้ไหมมันมากฮะดูจากตัวอย่างแล้วมันเป็นเหมือนช่วงต่อจากภาค2แบบภาค2จบปุ๊บภาค3ต่อเลยแล้วเป็นการหนีเอาตัวรอดของจอห์นวิกนะฮะจากการออกจากองค์กรโอ้แต่เห็นในตัวอย่างแล้วฉากแอคชั่นมาแบบมันมากแล้วหมาฮะที่คอนคอร์ดจาก2ภาคที่ผ่านมาก็คือมีหมาในเรื่องภาคนี้ดูจากตัวอย่างหมามีส่วนร่วมแล้วนะครับหมาก็เป็นนักฆ่าแล้วนะฮะต้องรอดูคือน่าดูจริงๆน่าดูจริงๆคือการบ่มเพาะตั้งแต่จอห์นวิก1มาจอห์นวิก2มาทำให้ไตภาคที่3อ่ะฮะมันเข้มข้นมากอ่ะผมว่าก่อนจะไปดูภาค3อ่ะต้องดูภาค1 2ก่อนแล้วไปตบด้วยภาค3มันน่าจะแบบน่าจะสุดยอดอีกเรื่องนึงนะครับเป็นหนังในปีนี้ที่ตั้งตารอเลยนะฮะสำหรับเรื่องนี้จอห์นวิกไปดูเอามันอย่างเดียวเลยไม่สนใจคะแนนไม่สนใจความสมเหตุสมผลของหนังนะฮะไปดูเอามันแนะนำครับหนังเรื่องนี้ต้องไปดูนะฮะ16 พฤษภานะครับหนังเข้าก็อีกประมาณ4 เดือนนะฮะโอเคครับสำหรับจอห์นวิกคุยกันแค่นี้แล้วกันตัวอย่างที่2ที่เราจะดูกันนะครับก็คือตัวอย่างของชาแซมนะครับหนังซูเปอร์ฮีโร่ของ DC นะฮะDC น่าจะมีหนังที่แน่ๆอยู่น่าจะ2เรื่องนะครับก็คือชาแซมแล้วก็โจ๊กเกอร์นะฮะที่รอชมกันเอาเป็นว่าเรื่องที่ใกล้จะเข้าที่สุดนะครับก็คือเรื่องนี้ครับชาแซมนะครับก็น่าจะเข้าประมาณเดือนพฤษภาเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าตัวอย่างนี้จะมีอะไรให้เราดูบ้างนะฮะ Daily Batson I choose you Say my name so my powers will become yoursShazam!
like to purchase some of your finest beer, please. Shazam. A lair. Yes. If you have a location, like on a cliff, like a castle-esque type thing. Overlooking some water. Overlooking some water, splashing on rocks and stuff, then we will take that. Experience it in IMAX. โอเคครับสำหรับตัวอย่างที่2ของชาแซมนะครับก็เป็นตัวอย่างสั้นๆเป็นตัวอย่างที่บอกแค่ว่าจะฉายนะครับวันที่5เอพริลก็คือวันที่5เมษายนนั่นเองนะครับสำหรับตัวอย่างนี้นะครับเริ่มแรกก็จะเป็นการล้อ DC สมัยก่อนเหมือนเดิมนะครับก็คือว่าเอาความดาร์กมาก่อนให้ดูทรงว่าเป็นหนังดาร์กแล้วก็ตัดมาเป็นแบบโปกฮานะฮะเป็นหนังตลกนะครับโดยผมคิดว่านะครับโทนของหนังอะเท่าที่เห็น2ตัวอย่างมาผมคิดว่ามันไม่ใช่หนังซีเรียสมากมายเหมือนหนัง DC สมัยก่อนเหมือนพวก Bat V Sup เหมือน Man of Steel อะไรอย่างเงี้ยคงไม่ใช่นะฮะก็อันนี้เป็นตัวอย่างสั้นๆนะครับก็ไม่ได้เปิดเผยอะไรมากรู้แต่ว่าเท่อะโดยเฉพาะฉากที่วิ่งไปแล้วตะโกนชัดแซมอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหเท่ๆน่าจะมีตัวอย่างออกมาอีกตัวนึงแล้วก็คงเข้าโรงก็เดี๋ยวไปดูว่าจะเป็นยังไงกันนะครับน่าดูอีกเหมือนกันสำหรับเรื่องนี้ชาแซมนะครับวันที่5เมษายนนะครับพร้อมกันทุกโรงภาพยนตร์นะฮะโอเคครับสำหรับคลิปนี้นะครับคุยหลังดูตัวอย่างของชาแซมแล้วก็จอห์นวิกชาร์เตอร์3นะครับก็คงมีเพียงเท่านี้เดี๋ยวรายละเอียดอื่นๆหรือเจาะลึกประเด็นไหนนี่เดี๋ยวไปคุยกันอยู่ในไลฟ์สดนะครับไลฟ์ครั้งหน้าไม่รู้ว่าจะจัดกันตอนไหนแต่เดี๋ยวไปคุยกันในนั้นนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ผมแม็กคุยยาวนะครับก็คงต้องขอลาไปก่อนนะครับเพราะเราเสพมาเยอะก็เลยต้องคุยกันยาวๆนะฮะอย่าลืมนี้คอนเซปต์ของรายการแล้วก็วันนี้สวัสดีครับ